ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์ผู้นำศาสนาและแกนนำจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอากินในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการสาธารณสุขรวมทั้งในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความคิดความเชื่อที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พยายามที่จะวางกรอบนโยบายต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดนตรีซึ่งเราได้กำหนดกิจกรรมย่อยภายในกรอบกิจกรรมหลักไว้2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่26 ถึง 27ก็คือในวันนี้ครับI'm not afraid of the dark.
ตัวนั้นต้องควรนำยาประจำตัวของท่านมาเองนะครับส่วนยาที่เป็นยาสามัญทั่วไปเดี๋ยวเราจะกำหนดให้นะครับแล้วก็เราจะตั้งลายกลุ่มนะเดี๋ยวเราจะสร้างลายกลุ่มแล้วก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยเข้าสู่ลายกลุ่มเพื่อที่จะได้นัดแนะกิจกรรมแต่ละวันว่าเราจะไปที่ไหนเดินโรงงานกี่ชั่วโมงขึ้นรถตรงจุดไหนเพราะว่า